ไม่อร่อยไม่บอกวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดอยุธยานะครับมากินก๋วยเตี๋ยวร้านป้าเล็กโอ้โหคนเยอะมากนี่ขนาดวันธรรมดานะวันนี้วันศุกร์นะมันศุกร์แต่โอ้โหดูดิอาหารเขาก็ชามไม่แพงนะแต่เขาบอกอร่อยมากแต่ก็มีพิเศษด้วยนะ40ตะกี้เราไม่รู้เราก็สั่งไป6ชามมันได้ชามเล็กนะชามละ20แต่กรอบรอบนอกเดี๋ยวเรามาดูเรามารีวิวให้มันอร่อยจริงเปล่าก็ต้องจริงกันเนาะต้องอร่อยจริงอยู่แล้วล่ะคนจะเยอะอย่างนี้หรอนะครับมาจังหวัดอยุธยานะไหว้พระเสร็จก็แวะมานะครับอยู่ตรงข้ามกับวัดเมื่อคู่เรามาวัดอะไรนะวัดมหาธาตุอยู่ตรงข้ามวัดมหาธาตุเลยเที่ยวว่าวัดมหาธาตุเสร็จปุ๊บเดินมาเลยนะครับมาแล้วปังมากปังมากโอ้โหดูบะหมี่สีแบบน่ากินมากอ่ะเส้นเล็กไม่ธรรมดาโอ้โหเอ้ยเส้นใหญ่ขอโทษทีเส้นหมี่เส้นบะหมี่โอ้โหสีกระทองดูดิปังไงดูดิครับหอมหอมมากกินทะลุกินทะลุกล้องมาเลยเคมาเลยครับนี่ต้องโดนต้องโดนเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นยังไงเนาะถ้าอร่อยก็คือหมดชามที่6จะบอกว่าเส้นหมี่หมูลูกปกติลูกชิ้นไม่กินนะกลัวสั่งมาแหละแต่ว่าเนื้อก็มากกว่าแป้งอร่อยก่อนวันเลยเดี๋ยวมีอีกต้องกินอีกวัดก่อนวัดก่อนต่อครับเรื่องของท่านมีต่ออร่อยจริงพูดต่อหน้าพระเลยว่าอร่อยวัดก่อนนี่เหลือที่ไปสดแล้วนะเปลือกหมดแล้วครับตัวนี้เป็นเนื้อล้วนได้ไหมครับนี่บะหมี่จ้าเป็นเนื้อนะเป็นเนื้อ